ตำนานบทใหม่โตโน่กระโดดจากเวทีคอนเสิร์ตลงสระน้ำเรียกได้ว่ามาแรงแบบฉุดไม่อยู่สำหรับหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์โดยใส่เต็มทุกการแสดงไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่แค่ไหนก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะล่าสุดมีการแชร์คลิปวิดีโอการแสดงคอนเสิร์ตของโตโน่ซึ่งเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดหนุ่มโตโน่ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนอกจากจะถอดเสื้อโชว์กล้ามแน่นๆแล้วยังเพิ่มลูกเล่นให้โชว์ด้วยการกระโดดจากเวทีคอนเสิร์ตพร้อมไมค์ลงไปในสระน้ำพุที่ตั้งอยู่ข้างหน้าถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะกระโดดลงไปแล้วแล้วก็ร้องเต้นต่อตามปกติแต่ก็เกิดการผิดพลาดเมื่อจังหวะที่กระโดดลงไปดันลื่นล้มทำให้ทั้งหนุ่มโตโน่และไมค์จมน้ำเป็นที่เรียบร้อยค่ะสุดท้ายก็ไม่สามารถร้องต่อได้เพราะว่าไมค์ดับนั่นเองอย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอที่หนุ่มโตโน่กระโดดลงสระน้ำก็กลายเป็นไวรัลในทันทีมีการแชร์ไปกว่า 2.5 พันครั้งและแสดงความคิดเห็นกว่า 1.2 พันครั้งค่ะ